ได้โพสต์ลงไปแล้วว่าน้องๆอยากถามอะไรสองหนุ่มบ้างซึ่งทางเราก็ได้เลือกคำถามจากน้องๆมาแล้วและเราจะให้น้องๆเป็นคนถามนะครับกติกาคำถาม2คำถามจะอยู่ฝั่งนี้1คำถามฝั่งนี้1คำถามถ้าพร้อมแล้วคนที่นั่งครับล้วงใต้เก้าอี้ครับจะมีคำถามอยู่โอ้โหล้วงใต้เก้าอี้ครับสามัคคีกันมากล้วงใต้เก้าอี้ใครมีคำถามชูใครมีคำถามชูชูเลยครับชูเลยชูเลยชูเลยอ่ะเดี๋ยวไปกดไปหานะครับฝั่งนี้ใครฝั่งนี้ใครอ่ะชูไว้ยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นหน่อยเป็นหนูก่อนเนาะอ่ะขอไม้ให้หนูหน่อยครับเดี๋ยวไปหาใกล้ๆนะเอามาแล้วนี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวอายุด้วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อฟางค่ะน้องฟ้าฟางฟางครับผมพี่หรือน้องครับคะพี่หรือน้องครับเรียกน้องดีกว่าน้องฟางคำถามที่อยู่ในมือหนูถามว่าอะไรครับถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสได้ไปเที่ยวในไทยแบมแบมอยากพาพี่มาร์คไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดเพราะอะไรคะอยากพาพี่มาร์คไปเที่ยวที่ไหนโยกะครับผมเอาแบบเอาแบบจากใจตอนนี้เลยนะแบบนะก็อยากพาผู้ชายชุดแดงนี้ไปที่คือดันเจอร์ในเกมโมดี้นะใครกันดับยองไปที่ไหนครับก็ที่ไหนดีเขาเป็นคนเอ็กซ์ตรีมหน่อยนะเอ็กซ์ตรีมชอบแบบโดนลุ้งจากที่นี่ชอบขับแบบรถที่มันมีสี่ล้อที่เขาขับในภูเขาผมเขาเรียกว่าอะไรที่เคเบิลไม่ใช่พี่ก็เบอร์เหมือนกันใช่ไหมพอกี้น่ะสักอย่างน่าจะพาไปไปไหนเอาใกล้ๆเลยเคยไปทะเลแล้วนะไปเขาใหญ่แล้วกันเขาใหญ่มีพวกนี้เยอะมากใช่ถูกแล้วก็แบบอยู่ที่เขาบนภูเขาอ่ะพี่มาเขาเป็นคนออกแล้วก็ได้อยู่บนรีสอร์ทภูเขาครับผมแล้วก็แบบตรงนั้นก็อากาศดีได้ย่านนักกินกันพาพี่มาร์คไปแอดเวนเจอร์ที่เขาใหญ่ไปปีนเขาไปขับรถนู่นนี่ไปเอ็กซ์ตรีมใช่ครับผมแล้วพี่มาร์คโอเคไหมฮะอยากไปไหมเอ็กซ์ตรีมมากแกแอดเวนเจอร์แล้วฮะเนี่ยอยากการ산쪽으로모시고가고싶다는데어떠세요ชอบค่ะชอบชอบแบบคือก็ต้องนะพี่มาร์คเขาเป็นคนนี่เนอะไม่นอนคือบอกว่าชอบแต่แบบชอบเยอะแต่จริงใจแต่อย่างนี้คำถามหนึ่งคำถามครับทางนี้ชื่ออะไรครับไอซ์ค่ะชื่อไอซ์เหรอครับน้องไอซ์ไอซ์น้องไอซ์คำถามของหนูว่ายังไงถ้าให้เลือกสอนพี่มาร์คทำอาหารได้หนึ่งเมนูจะสอนพี่มาร์คทำอาหารเมนูอะไรพร้อมบอกเหตุผลที่เลือกเมนูนี้เอ้าถามแบมให้แบมบอกถามแบมเมนูอะไรเหรอครับเอออยากสอนพี่มาร์คอยากสอนมาสอนพี่มาร์ควิชิเลยบอลคาราเตอร์จุ๊บเมนูเมนูรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นส้มตำนะครับผมส้มตำเลยคาราเตอร์จุ๊บสุดยอดส้มตำครับชอบเหมือนกันส้มตำทำไมถึงชอบส้มตำถามส้มตำเวชวัยฉันสุดที่ชอบคือ뭐죠ดีบี하고나서เมนูนั้น먹었는데ฉันโอ้ยรู้จักโอ้ยอ๋อคือหลังจากที่รีวิวค่ะได้มีโอกาสกินพร้อมๆกับคุณแบมแบมครับแล้วเขาตอนแรกเขานึกว่ามันทำมาจากแตงกวาอ๋อไม่ใช่แตงกวาแต่มันพี่ยองเจลอยมาแล้วจริงๆแต่แต่โอ้ยรู้มันได้ส้มตำด้วยสิอ๋อจริงจังจริงเหรอคะส้มตำออริจินอลมันทำจากมะละกอแต่บ้านเราเนี่ยมีตำแตงกวาด้วยอ๋อเหรอใช่เป็นตำแตงกวาตำส้มตำเลยใส่ปลาร้าใส่ปูเค็มโอ้อร่อยอ๋อจริงเหรอผมตำแตงคนนี้ตำแตงตำแตงอุ้ยช่วยได้ดีจริงใช่อุ้ยช่วยอ๋อชอบแตงกวาใช่เขาเรียกว่าตำแตงตำแตงตำแตงกวาตำแตงกวาเราต้องสอนเขาทำอร่อยอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ฮะนี่มันซีฟู้ดซอสมันคือแบบชุดคือซอสเนี่ยชุดเขาชอบมากชอบมากใช่ได้งั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าส้มตำนี่เป็นเมนูรองเนาะสั่งอย่างแรกคือตำแตงตำแตงได้ครับแล้วเมนูไหนชื่อมันจะ
약간비영재미로찍어서먹었는데거기가我们有问题吗？พี่ตาลฟังฟังพี่มาร์คพี่มาร์คว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอะจิ้มแตงกวาก็อร่อยไม่ใช่เหรอเขาถามไม่ควรกินอย่างนี้เหรอเอาน้ำแตงกวาจิ้มซีฟู้ดได้ได้ได้เชื่อมันก็ซีฟู้ดแล้วจะแตงกวาจิ้มเบลอเราเบลอเราเบลอเราเบลอนี่ก้าไม่ไม่แต่ถามว่ามันก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ว่าแตงกวาเนี่ยจิ้มก็ถือว่าเป็นแตงกวาโอเคใจถ้าเกิดมาร์คชอบแตงกวาจิ้มซีฟู้ดงั้นตำแตงก็ถือว่าไม่ผิดเพราะมันอร่อยมากมันจะแนวๆนั้นเลยอย่างการคืออุ้ยรู้คือซีฟู้ดเซจิ้งก็มันก็เราจะพิเศษเหรอคือนี่อุ้ยรู้มันเป็นส้มตำที่มันจะค่อนข้างพิเศษกว่านี้อ่าฮะเพราะฉะนั้นต้องลองนะครับพิเศษน้องๆครับอีกหนึ่งความเบลอที่ทางเราจัดให้ก็คือเรื่องราวของอินสตาแกรมของแต่ละคนเนาะปกติแล้วในอินสตาแกรมของแต่ละคนนี่ก็จะโพสต์แต่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์วันนี้เราได้ทั้งคู่ตอบคอมเมนต์น้องๆนะเอาขอรูปมาหน่อยจ้าตอบคอมเมนต์นี่สิค่ะต้องพี่มาร์คพี่มาร์คเลือกหนึ่งรูปพี่แบมเลือกหนึ่งรูปเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์กันได้ครับแบมคู่แม่คือในกระชีก็มองพี่แบมเป็นรูปไหนครับต้องมองบริสุทธิ์เสมอเดี๋ยวต้องดูให้ครบก่อนนะพี่แบมเห็นรูปฝั่งนี้ยังยังครับพี่แบมเห็นรูปฝั่งนี้ยังดูไหนดูไหนต้องเลือกต้องเลือกคนละรูปนี่จริงพี่มาร์คดูว่าเขาลืมพาสเวิร์ดไปแล้วไม่ลงอะไรเลยเอ้าครับผมต้องเลือกครับแบมเลือกรูปไหนครับสำหรับแบมก่อนนะให้แบมเลือกก่อนฉันไม่ชี้กับผมผมเอาจากอินสตาผมก่อนแล้วกันครับผมเลือกรูปข้างในครับผมเอารูปนี้มานี่ครับเอารูปนี้มาดูนี่มีเรื่องเยอะนะไหนเล่าหน่อยรูปนี้โอ้โห1ล้านไลค์ไหนเล่าหน่อยรูปนี้มันเกิดเหตุการณ์ยังไงเมื่อไหร่ครับอันนี้นะครับคือตอนนั้นน่ะไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันที่ฮ่องกงครับผมแล้วเราตอนนั้นที่ขึ้นเขาคนที่มีชายโดดเขามีผมกับพี่ป๋าสองคนครับผมก็ปีนเขาขึ้นไปปีนานมากแล้วผมขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยมันสวยครับปกติผมที่มาถ่ายของพี่เขาจะไม่ค่อยถ่ายสักเท่าไหร่แต่รอบนั้นผมก็ไม่ถ่ายเอากล้องขึ้นมาเฉยเลยแล้วอยู่ดีก็โพสตอนนั้นที่ไม่ได้ใส่เสื้อด้วยครับผมผมก็เลยไอ้โอกาสมาแล้วหายเลยเลยหายปุ๊บไอ้เนี่ยเก็บไว้สักพักนึงมันเกิดขึ้นมาแล้วผมก็เลยเอามาลงเนี่ยครับผมตอนแรกก็ลงไปนะผมก็ยังจะฟิลเตอร์ให้จุกของเขาหายได้แต่ว่ามันไม่หายครับผมมันไม่หายก็เลยเอากล่องของขวัญมาปิดซะแล้วก็เลยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ครับผมนะแล้วก็รูปนี้ครับเป็นรูปแรกที่เกิน1ล้านไลค์ในจีผมด้วยครับโอเคแบมต้องมาตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์มีคนถามว่ากล้ามขากล้ามกล้ามอะตอบซิตอบยังไงเรากล้ามขากล้ามเราก็กล้ามกล้ามครับก็กล้ามครับผมกล้ามอันนี้น้องไมค์เคบอกที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะฮ่องกงครับผมฉากกระโดดน้ำตกนะครับที่ฮ่องกงโอเคตอบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะพี่แบมแบมชื่นชมพอแล้วพี่แบมขอบคุณมากเลยพี่แบมคะถ้าอ่านฝากบอกพี่มาร์คด้วยว่ากินข้าวเยอะๆจะบอกยังไงอันนี้เดี๋ยวให้พี่มาร์คตอบคนนี้ดีกว่าพี่มาร์คกินข้าวเยอะๆหน่อยนะครับเขาฝากบอกชิคซาสบานี่ใช่แล้วก็โทรได้กันแล้วอ๋อรู้มาแล้วตะโบรู้มาแล้วสุดท้ายมาถึงข้าวมาถือเลือกบ้างเอาขอรูปมาใหม่ทีนึงพี่มาร์คต้องเลือกแล้วว่าเอารูปไหนดีแต่ถ้าเราคุณชายแต่ก่อนเนี้ยรูปไหนดีรูปนี้เลือกไปแล้วนะรูปนี้เลือกไปแล้วชนตัวที่ก่อนใช่รูปจบก่อนอ่ะอันขวาสุดอ่ะค่ะเอาขวาสุดนะครับมาเลือกรูปนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาร์คใครชื่อยุกเจอ๋อมาทำไมถึงเลือกรูปนี้ครับพี่มาครับเฮ้ยก็เลือกรูปนี้แล้วฉันชื่อโบริสุท
ดูหล่อครับใครครับอ๋อโน้ตบุ๊กนี่ใครเพิ่งเห็นเบอร์เสียอ๋อทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยทีนี้พี่มาร์คก็ตอบคอมเมนต์ครับพี่มาร์คก็ตอบคอมเมนต์จากที่ผ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต댓글들의대답을해주셔야돼요พี่มาร์คดูแลแบมแบมแต่แบมแบมดื้อหรือเปล่าคะมาร์คที่เรื่องนี้เป็นคนที่ดื้อที่สุดแต่บาง들때도있나요말해봐네말해봐착한아이야착한아이เป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีอ๋อมีเด็กดีเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีแต่พูดกับฟังนะแต่อินมาร์คเกลือกูมาร์คมาสุดเลยเขาบอกว่าเป็นภาพที่ฟินมากเลยน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีฝากบอกเพื่อนๆในก็อตเซเว่นด้วยนะครับแล้วก็มีใครอีกเนาะมีความมาร์คแบม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 คือมีความเป็นพี่น้องที่รักกันตรงกลางพี่แบมบอกพี่ยองเจกับยุกยองว่ารักมากไอ้ลูกเนี้ยฝากบอกไงฝากบอกเรื่องหลายเรื่องไปทั้งพวกนี้เนี่ยเขาฝากบอกให้เขาฝากบอกเอาล่ะเราตอบกันพอหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน yes, ในการตอบคอมเมนต์ใน IG นะครับวันนี้โปรเจกต์เบอร์จัดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่า